ปล่อยวางความลังเลสงสัยอะไรทั้งหมดแล้วจิตจะรวมเข้ามาอยู่ในคำบริกรรมพุทโธพุทโธมีสติควบคุมกับพุทโธเท่านั้นตลอดเวลาจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนหรือประกอบกิจการงานอะไรต่างๆทั้งหมดจะมีสติรู้ท่ายุรู้อยู่กับพุทโธอย่างเดียวผู้ภาวนาสติยังอ่อนรูปายยังน้อยต้องยึดคำปฏิกรรมพุทโธเป็นหลักถ้ามีแต่ถ้ามีฉะนั้นแล้วจะภาวนาไม่เป็นหรือเป็นไปแต่ยังจับหลักไม่ได้ถ้าสติแก่กล้าภาวนาจิตเด็ดเดี่ยวว่าจะเอาอย่างนี้ละถ้าไม่ได้พุทโธไม่เห็นพุทโธขึ้นมาในใจจะไม่หยุดนิ่งอยู่กับพุทโธอันเดียวเท่านั้นแหละเราจะไม่ยอมลุกจากที่นี้เลยถึงแม้ชีวิตจะดับก็ช่างมันอย่างนี้แล้วจิตก็จะรวมลงเป็นหนึ่งโดยไม่รู้ตัวคำปฏิกรรมที่ว่าพุทโธหรือสิ่งใดที่เราข้องใจหรือสงสัยอยู่นั้นทั้งหมดก็จะหายไปในกระพริบตาเดียวเนื้อร่างกายอันนี้ซึ่งเราเคยยึดถือมานานแสนนานก็จะไม่ปรากฏในที่นั้นจะยังเหลืออยู่แต่จิตคือผู้รู้ผู้สงบเยือกเย็นเป็นสุขอยู่อย่างเดียวผู้ทำสมาธิได้อย่างนี้แล้วจะชอบใจนักที่หลังทำก็อยากได้อย่างนั้นอีกมันเลยไม่เป็นอย่างนั้นนั่นแหละความอยากเป็นเหตุ นั่นจึง ไม่เป็นอย่างนั้น สมาธิเป็นของละเอียดอ่อนมาก เราจะบังคับให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้และไม่ให้มันเป็นสมาธิก็ไม่ได้อีกเหมือนกันถ้าเราทำใจร้อนยิ่งไปกันใหญ่เราต้องทำใจให้เย็นเย็นจะเป็นหรือสมาธิหรือไม่ก็จะก็ตามเราเคยทำภาวนาพุทโธพุทโธคือภาวนาไปเรื่อยๆทำเหมือนกับเราไม่เคยทำภาวนาพุทโธเลยแต่ก่อนทำใจให้เป็นกลางวางจิตให้เสมอและผ่อนลมหายใจให้เบาๆเอาสติเข้าไปกำหนดจิต
ให้อยู่กับพุทโธอย่างเดียวเวลาจะเป็นมันหากเป็นเองของมันเราไม่แต่งให้มันเป็น ถ้าเราแต่งเอาได้คนในโลกนี้ก็จะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์กันหมดแล้วสิแล้วแต่จะทำไม่ถูกรู้แล้วแต่ทำไม่ถูกทำถูกแล้วอยากเป็นอย่างนั้นอีกก็เป็นไม่ได้เหล่านี้ล้วนแต่เป็นอุปสรรคของการทำสมาธิทั้งนั้นผู้ภาวนาผู้ปฏิกรรมพุทโธต้องทำให้ชำนิชำนาญคล่องแคล่วในขณะที่อารมณ์ดีอารมณ์ชั่วมาจะทบเขาต้องทำสมาธิให้ได้ทันทีทันใดอย่าให้จิตหวั่นไหวไปตามอารมณ์นั้นได้นึกถึงคำปฏิกรรมพุทโธเมื่อใดให้จิตรวมได้ทันทีอย่างนี้จิตจะมั่นคงเชื่อตนเองได้เมื่อหัดให้ชำนิชำนาญอย่างนี้แล้วนานๆเข้ากิเลสความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงมันจะค่อยหายไปเองไม่ต้องไปชำระกิเลสตัวนั้นตัวนี้กิเลสตัวนั้นตัวนี้จะต้องชำระด้วยทำข้อนั้นข้อนั้นด้วยวิธีอุบายอย่างนั้นอย่างนั้นเราจะละกิเลสได้ด้วยอุบายอย่างนั้นก็พึงยินดีเท่านั้นเอาเพียงแค่นี้ก็พอแล้วดีกว่าเราจะไปละกิเลสด้วยอาการปรุงแต่งเข้าฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ด้วยการละกิเลสคือวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาและอุเบกขาเป็นอารมณ์หรือทำให้ได้ปฐมไวยมรรคด้วยการละกิเลสสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาชีลัพพตาปรมาสไปมองดูแต่กิเลสนั้นๆว่ากิเลสตัวนั้นนั้นเราทำจิตให้ได้อย่างนั้นเราพ้นจากกิเลสตัวนั้นๆได้แล้วกิเลสเรายังเหลืออยู่อีกเท่านั้นทำจิตให้ได้อย่างนั้นกิเลสของเราจึงจะหมดสิ้นไปแต่ไม่ได้มองดูจิตผู้เกิดกิเลสที่อยากจะรู้อยากจะเห็นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นตัวกิเลสที่เกาะอยู่กับจิตพอเลิกจากการพิจารณานั่นแล้วจิตก็จะอยู่อย่างเดิมไม่ได้อะไรเลยนอกจากไม่ได้อะไรแล้วพอมีผู้มาแย้งความคิดความเห็นซึ่งตนไม่ซึ่งไม่ตรงกับของตัวเองความเห็นของตัวก็จะฟุ้งซ่านและก็จะโต้อย่างรุนแรงเหมือนกันกับไฟลุกแล้วเอาน้ำมันมาราดใส่ฉะนั้นขอให้ยึดเอาคำบริกรรมพุทโธไว้
ให้มั่นคงก็เถิดถึงไม่ได้อะไรก็ยังพอมีคำปริกรรมไว้เป็นหลักอารมณ์นั้นๆก็จะเบาบางลงได้บ้างหรืออาจจะระงับหายไปก็ได้ดีกว่าไม่มีหลักอะไรเป็นเครื่องยึดแท้จริงผู้ภาวนาถึงทั้งหลายต้องยึดเอาคำบริกรรมของตนไว้เป็นมั่นคงจึงจะได้ชื่อว่าภาวนามีหลักเวลาเสื่อมจะได้เอาไว้เป็นหลักพระพุทธเจ้าทรงเทศนาไว้ว่าจงพากันทำตัวให้เหมือนกับนักรบเมืองโบราณสมัยก่อนต้องทำกำแพงล้อมเมืองให้แน่นหนามีค่ายคูประตูหอรบเสร็จสับเพื่อป้องกันมิให้อริราชศัตรูมาราวีนักรบที่ฉลาดเมื่อรบกับข้าศึกเห็นว่าจะสู้ข้าศึกไม่ได้แล้วก็ล่าทัพกลับสู่พระนครแล้วจึงรักษาพระนครไว้ไม่ให้ข้าศึกทอย่ำยีอันตรายได้ความกำนั้นก็สะสมรีพลอาวุธและทหารพร้อมด้วยพร้อมเพียงซึ่งหมายถึงให้ทำสมาธิให้มั่นคงกล้าหาญแล้วจึงออกรบฆ่าศึกอีกต่อไปคือเมื่อกิเลสทั้งปวงสมาธิเป็นกำลังสำคัญมากถ้าไม่มีสมาธิแล้ววิปัสสนาจะเอามาจะเอากำลังมาจากไหนถึงผู้ได้สุขขายประสบก็เถิดถ้าหากไม่มีสมถะแล้วจะเอาวิปัสสนามาจากไหนเป็นแต่สมถะของท่านไม่คล่องแคล่วเท่านั้นอย่างนี้จะพอฟังได้ผู้ปฏิบัติทั้งหลายเมื่อได้ทำสมาธิให้มั่นคงแน่วแน่เต็มที่แล้วจะจนกระทั่งจะเข้าจะออกก็ได้จะอยู่ให้นานๆก็หรือพิจารณากายอันนี้ให้เป็นอสุภะหรือเป็นธาตุก็ได้พิจารณาคนในโลกนี้ทั้งหมดให้เห็นเป็นโครงกระดูกทั้งหมดก็ได้หรือพิจารณาให้เห็นในโลกนี้ทั้งหมดว่างเป็นอชตกาศว่างเปล่าไปหมดก็ได้จิตผู้มีสมาธิเต็มที่ไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนย่อมเป็นสมาธิอยู่ตลอดเวลาแล้วจะมองเห็นกิเลสของตนซึ่งเกิดจากจิตของคนให้ชัดเจนว่า กิเลสคือความโลภความโกรธความหลงมันเกิดจากสิ่งนี้สิ่งนี้และมันตั้งอยู่ได้ด้วยอาการอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็หาอุบายละ
ด้วยอาการอย่างนี้อย่างนี้เหมือนกับน้ำในสระที่ขุ่นมาเป็นร้อยร้อยปีเพิ่งมาใสสะอาดมองเห็นสิ่งสารพัดที่มีอยู่ในก้นสระว่าแต่ก่อนแต่ไรเราไม่นึกไม่คิดเลยว่าในก้นสระนี้มันจะมีสิ่งของเหล่านี้นั่นเรียกว่าวิปัสสนาคือความรู้ความเห็นตามสภาพมันเป็นจริงอย่างไรก็เห็นตามความเป็นจริงอย่างนั้นไม่วิปริตผิดแปลกจากความเป็นจริงของมันสมถะก็ละกิเลสได้เหมือนกันแต่ละได้เหมือนคนถางหญ้าตัดแต่ต้นให้ขาดไม่ขุดเอารากเหง่าให้มันหมดย่อมมีเวลางอกขึ้นมาได้อีกเมื่อฝนตกลงมาคือเห็นโทษในอารมณ์ที่มันเกิดจากอายตนะทั้งหกเหมือนกันแต่เมื่อเห็นโทษก็รีบเข้าหาความสงบโดยไม่พิจารณาอารมณ์นั้นให้ถี่ถ้วนคือสมาธิสรุปความแล้วเรียกว่าชอบแต่ความสงบอย่างเดียวไม่อยากพิจารณาให้เนินช้าเหมือนกับตัวแย่อาศัยรูเป็นเครื่องป้องกันตัวฉะนั้นเมื่อเห็นศัตรูมาก็วิ่งเข้ารูเสียคนภัยอันตรายไปในระยะหนึ่งเท่านั้นผู้ต้องการขุดลากเงาของกิเลสในตัวเมื่อกิเลสมันเกิดจากอายตนะทั้งหกในตัวของตนเช่นตาเห็นรูปหูได้ฟังเสียงเป็นต้นก็สัมผัสขึ้นให้ยินดีหรือยินได้ดีใจและเสียใจเป็นต้นแล้วเข้าไปยึดเอามาเป็นอารมณ์ของตนให้มุ่นมัวอยู่ในใจจนเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนดิ้นรนกินไม่ได้นอนไม่หลับจนกระทั่งทำอัตชนิบาตฆ่าต้นตายก็มีเมื่อเห็นชัดอย่างนี้แล้วพึงทำสมาธิให้มั่นคงเป็นหลักเสียก่อนแล้วจึงตั้งจิตพิจารณาเฉพาะในอารมณ์นั้นแต่สิ่งเดียวเช่นตาเห็นรูปที่เป็นอนิจจารมณ์แล้วเกิดความยินดีพอใจขึ้นก็ให้พิจารณาเฉพาะแต่ความยินดีพอใจนั้นมันเกิดจากความมันเกิดจากตาหรือเกิดจากรูปกันแน่เมื่อพิจารณาถึงรูปก็เป็นแต่ว่ารูปมันเป็นแต่รูปว่าธรรมต่างหากมันจะดีและจะเลวมันก็ไม่ได้เ
มาชักชวนให้เราไปยินดีหรือยินได้หรือให้เราไปหลงรักหรือหลงชังมันเป็นแต่รูปเฉยๆเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปมันดับไปตามสภาพของมันต่างหากนี่พิจารณาดูผู้ไปเห็นรูปเราตาผู้ฉายแสงไปเห็นรูปพอกระทบเท่านั้นแหละแสงสะท้อนกลับเข้ามาหาจักษุประสาทเข้าก็เป็นรูปต่างๆนานาเกิดขึ้นตาก็ไม่ได้ชักชวนให้เราไปยินดียินร้ายหรือให้เรารักหรือเราชังอะไรตามีหน้าที่ให้เห็นเห็นแล้วก็ดับไปสิ่งที่เป็นอิทธารมและอนิทธารมหรืออายตนะอื่นๆก็ให้พิจารณาอย่างเดียวกันนี้เมื่อเราพิจารณาอย่างนี้แล้วก็จะเห็นชัดว่าเห็นชัดว่าสิ่งทั้งปวงหมดในโลกนี้มันจะเกิดที่เกิดขึ้นก็เพราะอายตนะทั้งหกนี้เป็นต้นเหตุทั้งนั้นถ้าเราพิจารณาและไม่หลงตามอายตนะทั้งหกนี้ก็กิเลสจะไม่เกิดขึ้นในตัวของเราตรงกันข้ามมันจะเกิดปัญญาก็เพราะมีอายตนะทั้งหกนี้อายตนะทั้งหกนี้จึงเป็นสื่อกลางของความดีและความชั่วจะไปสุคติแต่สุคติก็เพราะอายตนะทั้งหกนี้เป็นต้นเหตุโลกนี้จะกว้างก็เพราะจิตไม่มีสมาธิปล่อยตามอายตนะอารมณ์หอยตาทั้งหกนั้นโลกนี้จะแคบก็เพราะจิตนี้ได้ฝึกหัดสมาธิให้อยู่ในบังคับของตนพิจารณาอารมณ์ของอายตนะทั้งหกแต่ภายในคือเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วอายตนะเป็นต้นว่าตาเห็นรูปหูฟังเสียงเหล่านี้จะไม่ปรากฏเลยจะปรากฏแต่รูปที่เป็นนามธรรมเสียงที่เป็นนามธรรมปรากฏเกิดขึ้นในสมาธินั่นโดยเฉพาะอายตนะภายนอกจะไม่รู้เลยเมื่อทำสมาธิให้แน่เต็มที่แล้วพิจารณาเห็นโลกจิตที่มันเป็นเหตุทำให้เกิดอายตนะผัสสะสัญญาและอารมณ์แต่และตลอดสัพพกิเลสทั้งปวงแล้วแล้วจะจิตก็จะถอนจากสิ่งทั้งหมดจะยังเหลือแต่ใจคือผู้รู้อย่างเดียวจิตกับใจย่อมมีลักษณะอาการต่างกันจิตคือผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งและสัญญาอารมณ์ต่างๆตลอดถึงไปยึดเอาสิ่งต่างๆมาไว้ที่ใจจิต
เมื่อเห็นโทษทุกข์ทั้งปวงที่ยึดเอามาที่ยึดเอากิเลสทั้งปวงมาไว้ที่จิตของตนแล้วยอมสละถอนจากอารมณ์และกิเลสทั้งปวงจากจิตจิตนั่นก็จะเป็นใจจิตกับใจมีลักษณะอาการต่างกันอย่างนี้จิตผู้คิดผู้ปรุงผู้แต่งพลพัดทั้งปวงใจคือผู้เป็นกลางผู้เป็นกลางกลางว่างเฉยไม่คิดไม่นึกอะไรทั้งสิ้นเป็นแต่รู้ตัวอยู่ว่าวางเฉยใจเป็นธรรมชาติเป็นของกลางแท้กลางไม่มีอดีตอนาคตไม่มีบุญหรือมีบาปไม่ดีไม่ชั่วนั่นเรียกว่าใจชาวบ้านเขาพูดกันว่าทุกใจคือสิ่งที่เป็นกลางเขาเรียกว่าใจเช่นใจมือก็หมายความเอาตรงใจตรงกลางมือใจเท้าก็หมายความเอาตรงกลางที่เท้านั่นแหละสิ่งทั้งปวงหมดถ้าพูดถึงใจแล้วจะต้องไหลเอาตรงใจกลางทั้งนั้นแม้แต่ใจคนของเราซึ่งเป็นนามธรรมก็ต้องชี้เข้าไปที่ท่ามกลางอกแต่ใจแท้ไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหนเราเอาความรู้สึกไปไว้ในกายส่วนใดส่วนหนึ่งลองดูสิจะรู้สึกขึ้นในนั้นหรือเอาความรู้สึกนั้นไปไว้ภายนอกกายเป็นต้นว่าเอาไปไว้ที่ต้นเสาหรือฝาผนังบ้านก็จะมีความรู้สึกหยุดณที่นั้นเป็นนัสดูปได้ว่าใจแท้คือความรู้สึกเมื่อมีความรู้สึกกลางอยู่ณที่ใดใจก็อยู่ณที่นั้นที่ชาวบ้านเขาพูดกันว่าหัวใจนั้นไม่ใช่ใจแท้เป็นแต่หัตถยวัตถุเครื่องสูบฉีดเลือดให้ไปหล่อเลี้ยงสรีระร่างกายเท่านั้นเพื่อให้กายนี้อยู่ได้ถ้าไม่มีเครื่องสูบฉีดเลือดไปหล่อเลี้ยงร่างกายแล้วกายอันนี้ก็จะอยู่ไม่ได้ต้องตายสมองก็เหมือนกันจะคิดดีหรือไม่ดีก็เพราะสมองเครื่องใช้ของจิตระบบประสาทของสมองเป็นรูปธรรมเมื่อปัจจัยต่างๆของรูปธรรมขาดไปรูปธรรมย่อมอยู่ไม่ได้ต้องดับไปแต่จิตซึ่งเป็นนามธรรมนั้นในพระพุทธศาสนาท่านว่ายังเหลืออยู่เกิดใหม่ได้อีกนามธรรมจะดับก็ต่อเมื่อปัญญาไปรู้เหตุรู้ผลของนามธรรมนั้นแล้วถอนมูลเหตุของมันเสียจิตกับใจมีลักษณะต่างกันดังได้อธิบายมานี้
าสตร์ทั้งหลายซึ่งมีอยู่ในโลกนี้ทั้งหมดสอนกันไม่มีที่สิ้นสุดยิ่งเรียนยิ่งสอนก็ยิ่งกว้างขวางออกไปทุกทีมีพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่สอนให้ถึงที่สุดได้พุทธศาสนาสอนเบื้องต้นให้รู้จักกายอันนี้ว่ามีสิ่งต่างๆประกอบกับกันเข้าจึงเรียกว่าสรีระร่างกายคืออาการ32นั่นเองและมีหน้าที่อะไรบ้างความกันนั้นก็สอนให้เห็นเป็นของอสุภะเป็นของจริงไปในตัวสอนให้รู้จักโลกอันนี้คือมนุษย์ที่ประกอบไปด้วยทุกข์ทั้งนั้นผลที่สุดก็ต้องแตกดับไปเป็นธรรมดาของมันฉะนั้นเมื่อเราเกิดขึ้นมาได้ก้อนอันนี้แล้วถึงจะเป็นขอโดยเฉพาะมีชนะผัสสะรู้แต่อาชนะภายในอาชนะภายนอกมีตาหูจมูกเป็นต้นไม่เกี่ยวเมื่อฝึกหัดทำสมาธิเข้าแล้วจะรู้สึกอยู่แต่ภายในคือจิตผู้เดียวการเห็นการฟังจะไม่เกี่ยวด้วยตาและหูอาชนะภายในจะรู้ด้วยจิตอย่างเดียวในชื่อว่าทำโลกอันนี้ให้แคบเข้ามาอาชนะทั้งหลายเป็นเครื่องวัดจิตของตนได้อย่างดีที่สุดเมื่ออาชนะมากระทบจิตของเราหวั่นไหวหรือไม่เมื่อหวั่นไหวมากก็แสดงว่ามีสติน้อยมีธรรมเป็นเครื่องอยู่ก็ยังน้อยเมื่อหวั่นไหวน้อยหรือไม่หวั่นไหวเสียเลยก็แสดงว่าเรามีสติมากมีธรรมะเป็นเครื่องอยู่มากและรักษาตัวได้เหมือนกับพระเทวทัตกับพระโพธิสัตว์ย่อมก่อเวรก่อกรรมแก่กันมาโดยตลอดพระโพธิสัตว์ถ้าไม่มีพระเทวทัตก็จะไม่ได้สร้างบารมีให้เต็มเปี่ยมเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมแล้วจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก่อนจะตรัสรู้พระองค์ก็ได้ทรงให้จนมารอันมีแสนญาณุภาพมหิมาเมื่อตรัสรู้แล้วก็มีลูกสาวพญามาราธิราชทั้งสามนางมาทดสอบอีกทีเป็นอันว่าชาวโลกส่องสาธุการว่าพระพุทธเจ้าทรงชนะกิเลสขาดเด็ดขาดในโลกนี้แต่พระองค์เดียวเมื่ออายตนะภายในยังอยู่มโนภัสสะก็ยังเป็นอารมณ์อยู่ฉะนั้นท่านผู้รู้ทั้งหลายมาเห็นโทษสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นจึงยอมถอนออกจากสิ่งเหล่านั้นเสีย
จึงยังคงเหลือแต่ในที่เป็นในที่เป็นกลางกลางคือไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งแล้วโลกอันนี้มันจะมีมาแต่ไหนพระพุทธเจ้าสอนให้ถึงที่สุดของโลกด้วยประการฉะนี้แลมานั่งสมาธิภาวนาต่อท่านอาจารย์เราพากันมาทำสำรวมจิตกันเถิดจิตนี้พวกเราเคยปล่อยให้มันเสาะแสวงหาสิ่งที่มันชอบใจมานานแล้วและสิ่งนั้นมันก็เคยได้มาแล้วแต่จิตมันก็ไม่พอสักทีหาอยู่ร่ำไปเมื่อไรมันจะรู้จักจบจักพอกันสักที คนที่อยู่รอบๆตัวของเรานี่เราก็เห็นตันตาอยู่แล้วเมื่อตายไปก็ไม่เห็นเอาอะไรไปด้วยแม้แต่ร่างกายอันนี้ก็ทอดทิ้งทมพื้นแผ่นดินด้วยกันทั้งนั้นแต่จิตที่หยุดนิ่งไม่แสสายแสวงหาอะไรทั้งหมดตั้งมั่นอยู่กับพุทโธอันเดียวเรายังไม่เคยได้เลยต้องพากันมาภาวนาพุทโธพุทโธให้จิตมันหยุดนิ่งอยู่อันเดียวลองดูสิบางทีจิตที่อยู่กับพุทโธพุทโธอันเดียวกับจะได้มากกว่าและของแปลกประหลาดกว่าที่เป็นมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันออกจากสิ่งอันหนึ่งทั้งนั้นเช่นการนับก็ตั้งต้นหนึ่งเป็นไปก่อนหนึ่งสองหนก็เป็นสองหนึ่งสามหนก็เป็นสามดังนี้เป็นต้นหรือต้นหมากรากไม้ทั้งตวงก็ออกจากหนึ่งทางนั้นคือรากของมันคนเราก็เหมือนกันเมื่อเกิดมาทีแรกก็เกิดจากปฏิสนธิจิตดวงเดียวแท้เมื่อคลอดออกมาแล้วมีอายตนะขันห้าและเครื่องใช้หลายอย่างจิตก็ปรุงแต่งไปหลายอย่างหลายอันจนนับไม่ถ้วนไม่ทราบว่าจิตมีกี่ดวงอยู่กันไปยุ่งกันไปหมดจิตเดิมแท้เลยไม่เห็นฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ค้นหาจิตคือภาวนาพุทโธพุทโธเอาจิตมารวมอยู่ในพุทโธอันเดียวจึงจะเห็นจิตการค้นหาจิตเราจะต้องทำภาวนาพุทโธทำให้จิตรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวจึงจะเห็นจิตของตนเมื่อเราค้นหาจิตเห็นจิตแล้วและเห็นว่านี่คือต้นต่อของจิตที่มันสิ่งทั้งปวงมีอยู่ในโลกนี้จิตมากมายหลายอย่างนั้นมันออกไปจากจิต
อันเดียวนี้สัพพกิเลสทั้งปวงเมื่อจิตอยู่นิ่งกับพุทโธอันเดียวกิเลสทั้งปวงก็ไม่มีแล้วจงใช้สติประคองจิตอันนี้ให้นิ่งอยู่กับพุทโธอันเดียวซะก่อนอย่าให้สงสัยไปมาทุกอิริยาบถทั้งสี่ให้ชำนิชำนาญคล่องแคล่วจนเราจะให้อยู่ก็ได้หรือเราจะให้คิดค้นพิจารณาในธรรมก็ต่างๆก็ได้หรือคิดค้นธรรมต่างๆแล้วจะให้มานิ่งอยู่กับใจก็ได้เมื่อเข้าถึงใจแล้วพุทโธไม่ต้องบริกรรมก็ได้จิตกับใจมันต่างกันจิตคือผู้คิดผู้สงสัยผู้ปรุงผู้แต่งใจคือผู้รู้ตัวเองแล้วนิ่งเฉยไม่คิดไม่นึกเรียกว่าใจดังอธิบายมาข้างต้นเมื่อไม่อยากให้กิเลสมารบกวนจงอย่าคิดนึกทำใจให้เป็นกลางกลางวางเฉยและนิ่งอยู่กิเลสทั้งปวงก็จะไม่มารบกวนอีกต่อไป